ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องของโค้ชอากิระนิชิโนะประกาศรายชื่อ23แข้งชุดพบกับคองโกแล้วก็ UAE อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อผู้เล่น23รายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชุดที่เตรียมเปิดบ้านพบกับทีมชาติคองโกในเกมกระชับมิตรที่คิดคะแนน FIFA Rankingแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอาหรับอเมริกา UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G ปัจจุบันนะครับทัพช้างศึกเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม G จากการที่มี4คะแนนจาก2นัดแรกขณะที่23ผู้เล่นชุดนี้ยังนำโดยแกนหลักนะครับอย่างธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจากโยโกฮาม่าอิฟมารินอสแล้วก็ชนาธิปสงกสินกองกลางจากคอนโซเลซัปโปโรรวมถึงนะครับยังมีธีรศิลป์แดงดากองหน้าจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่หายเจ็บแล้วก็กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งส่วนเอลิสเดรอนะครับกองหลังจากการท่าเรือก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เพียงรายเดียวที่ติดเข้ามาโดยผู้เล่นนะครับที่มีโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกครับเนี่ยในวันที่2ตุลาคม2562ก็จะมีกำหนดเข้ามารายงานตัวในวันที่6ตุลาคม2562แล้วก็ผู้เล่นที่มีโปรแกรมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกในวันที่3ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการกำหนดเข้ามารายงานตัวในวันที่7ตุลาคม2562โดยทีมชาติไทยนะครับจะมีโปรแกรมลงเล่นเกมกระชับมิตรอย่างเป็นทางการ1นัดพบกับทีมชาติคองโกในวันที่10ตุลาคมนะครับ2562ที่สนาม BG ปทุมสเตเดียมก่อนเปิดบ้านพบกับทีมชาติสหรัฐอาหรับอเมริกา UAE ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัด3กลุ่ม G ในวันที่15ตุลาคม2562ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทั้ง2แมตช์เริ่มแข่งตั้งแต่เวลา 19:00 นแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยทีนี้เรามาดูรายนามของผู้เล่นทีมชาติไทยที่โค้ชอากิระนิชิโนะประกาศก็จะมีนะครับผู้รักษาประตูก็คือนายศิวะเทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็มีนายกวินธรรมสัจจานันท์นะครับ OS รูเวนนายสัจชัยบุตรพรมนะครับจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วก็กองหลังก็จะมีธีรธรบุญมาทันจากยูโกฮาม่าเอฟเมรินอสศาสนาไหประโคมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพันษาเหมพิบูลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็จะมีอีกนะครับก็คือคุณนายทิติพงษ์เสลานนท์การตั้งเรือ FC เอเลสเดรอนะครับก็จะมีมาจากท่าเรือ FC อดิศรพรมรักจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมารุนเอลคอมเบียนะครับจากทูแบงคอกยูไนเต็ดกองกลางนะครับก็จะนำโดยชนาธิปสงกสินจากคอนโซเลซัปโปโรสารัตอยู่เย็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดนายพิธีวัฒนะครับสุขจิตธรรมกุลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเอกนิตปัญญาสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศิวกรตีตระกูลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสุภโชคสารชาติบุรีรัมย์ยูไนเต็ดธนบุญเกษารัตน์การท่าเรือ FC บดินทร์ผาลาการท่าเรือ FC กองหน้านะครับก็จะมี3ท่านด้วยกันนะครับก็คือมีธีรศิลป์แดงดานะครับจาก SCG มองทองยูไนเต็ดสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีนักเตะนะครับอย่างธีรศิลป์แดงดานี่ก็เป็นกองหน้านะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็มาประสบการณ์ด้วยอย่างน้อยโค้ชอากิระนิชิโนะก็ฝากความหวังไว้ได้เพราะว่าเคยเห็นธีรศิลป์แดงดานี่เล่นในช่วงที่ไปค้าแข่งญี่ปุ่นก็เล่นอยู่กับสโมสรซันเฟชิฮิโรชิมานะครับส่วนสุพนัทเหมือนตานะครับหนุ่มน้อยวัย17ปีนะครับวัย17ปีเนี่ย17 18ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ติดทีมชาติชุดใหญ่อายุยังน้อยอยู่ในยุคของโค้ชอากิระนิชิโนะเพราะฉะนั้นนะครับ2พี่น้องสุพชาติเหมือนตากับสารชาติสุภโชคสารชาตินะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ลงเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในยุคของโค้ชอากิระนิชิโนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือรายนามของผู้เล่นทีมชาติไทยที่โค้ชอากิระนิชิโนะประกาศมาแล้วนะครับที่จะต้องเจอกับเรียกอะไรเกมกระชับมิตรกับทีมชาติคองโกแล้วก็จะเป็นเกมแข่งขันกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตใน
ช่วงศึกฟุตบอลโลกเข้ารอบคัดเลือก2022นะครับกลุ่ม G เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยครับสวัสดีครับWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soulNow